ครับถ้าพูดถึงประเด็นที่เป็นประเด็นขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ใช่ไหมฮะการทำงานที่เหมาะสมแล้วก็การทำงานที่ไม่หักโหมเกินไปอันนี้ในเรื่องของมาตรฐานของทั่วโลกเนี่ยเราทราบดีคนในวงการในอุตสาหกรรมผมเชื่อว่าทุกคนน่ะทราบเรื่องตรงนี้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันเกี่ยวกับเรื่องของห่วงโซ่ที่มันสอดคล้องกันนะฮะก็คือเราไม่ได้สามารถไปโทษว่าใครผิดหรือมันเริ่มต้นที่ไหนเราทุกคนอยากให้เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าความพร้อมในบ้านเราในอุตสาหกรรมบ้านเรากลับกลายว่าเราต้องทำงานกันแบบนี้ไปก่อนแล้วทุกคนก็พร้อมที่พัฒนาไปจุดนั้นใครที่พัฒนาได้ก็พัฒนาอยู่แล้วหรือใครปรับระบบของกองถ่ายให้ทำงานโดยที่ไม่รู้สึกหักโหมกันไปทุกคนก็พยายามทำด้านนั้นอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าบางครั้งเราบางช่วงเราหักโหมไปเราก็ชดเชยกันเป็นแบบนั้นอยู่แต่ถามว่ายังมีกองที่หักโหมอย่างนี้จนเกินไปไหมก็ยังมีอยู่แต่เราพร้อมจะปรับอยู่เสมอผมเชื่อว่าถ้าอุตสาหกรรมเราโตขึ้นแล้วแข็งแรงขึ้นทุกคนจะปรับอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสแตนดาร์ดที่เหมาะสมที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วแล้วอยากให้เป็นแบบนั้นครับแต่ขอประมาณว่าถ้าเกิดมีการ12ชั่วโมงมากกว่า12ชั่วโมงขอเป็นค่าล่วงเวลาได้ไหมตรงนี้คือรู้สึกว่ามันมากเกินไปคือประเด็นเรื่องล่วงเวลาอันนี้เรามีการจ่ายกันอยู่แล้วฮะมีการตกลงกันอยู่แล้วเรื่องล่วงเวลาแล้วแต่ว่าประเด็นที่มันเรียกร้องผมว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องล่วงเวลาประเด็นเรื่องใช้เวลาทำงานเกินมาตรฐานเกิดทำให้ประสิทธิภาพของร่างกายแย่ลงและมีผลตามมาอีกเยอะแยะประเด็นนี้มากกว่าที่พูดกันไอ้ที่ผ่านมาการทำงานของทั้งสองท่านมีนักแสดงที่โวยเรื่องนี้ขึ้นมาไหมครับผมไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอคือจริงๆแล้วบรรยากาศของกองถ่ายไทยเราอ่ะเรามันมาพร้อมกับวัฒนธรรมของเราอ่ะเราเป็นคนที่รู้มุ่งรวยอะไรก็ได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพราะนั้นทุกอย่างเราคุยกันแต่ถ้าเรื่องแบบว่าเจอสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าข้อตกลงที่เราถูกเอาเปรียบอ่ะผมว่าเป็นเรื่องคนละประเด็นประเด็นนั้นอยู่ที่การตกลงกันอยู่ที่พูดกันแล้วก็ว่ากันก่อนที่จะตกลงทำงานด้วยกันนะครับต้องบอกกันเลยว่าผมคนอยู่หลายวงการคือเรื่องของทำงาน12ชั่วโมงเนี่ยมันคือเป็นเรื่องมาตรฐานที่ทำมานานอยู่แล้วนะครับวงการภาพยนตร์โฆษณามิวสิกวิดีโอหรือว่าอะไรพวกนี้เราทำ12ชั่วโมงอยู่แล้วแต่คือยังมีวงการละครนะครับวงการละครซึ่งก็ทำแบบนี้มา30-40ปีแล้วคือทำงาน16ชั่วโมงซึ่งที่ผ่านมาเขาก็อยู่กันได้แล้วก็คือเขาอยู่กันได้แต่ว่าวันหนึ่งคือพอโครงวงการภาพยนตร์วงการโฆษณาหรือว่า MV ก็ดีเนี่ยเริ่มมีบุคลากรเริ่มผันตัวมาทำละครเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมพวกนี้มันเริ่มตกต่ำนะครับภาพยนตร์ก็เริ่มตกต่ำบุคลากรทางด้านภาพยนตร์ก็เริ่มไปทำละครพอทำละครปุ๊บก็ต้องเข้ากับพิธีของละครก็คือ16ชั่วโมงทีนี้พอเข้า16ชั่วโมงปุ๊บเขาอาจจะไม่เคยชินปรับตัวไม่ทันก็เลยคิดแม้แต่ก็เลยก็มีการเขาเรียกการเรือลงเกิดขึ้นว่าให้ทำเหมือนวงการภาพยนตร์กับวงการโฆษณาที่12ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าจะร่วมเวลาเกินเวลา12ชั่วโมงก็เป็นค่าร่วมเวลาไปซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานที่ทำมาตลอดอยู่แล้ววงการภาพยนตร์กับโฆษณาแล้วก็มิวสิกวิดีโอเนี่ยอันนี้ผมมองว่าอย่างนี้ฮะต้องคุยกันเพราะว่าวงการละครทำมานานแล้วจนเป็นมาตรฐานที่ทำมากันจนทั่วไปจนทุกคนยอมรับหมดแล้วมันไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดจะทำให้ถูกต้องคือต้องคุยกันต้องเอาคนสายกรรมละครเป็นหลักมาคุยกันกับบุคลากรว่าจะตรงตัวที่ครึ่งตรงกลางได้ตรงไหนเพราะว่าอยู่ดีเรามาลงกันว่าทั้ง12ชั่วโมงเราก็ต้องไปคุยเขาว่าเขาโอเคไหมถ้าเขาไม่โอเคเขาจะจ่ายเงินเต็มราคาไหมถ้าลดลง12จาก16เป็น12เนี่ยมันต้องจับเข่าคุยกันตอนนี้คือคนเรียกร้องก็เรียกร้องไปแต่ว่าคนที่ถูกเรียกร้องเขาก็ไม่สนใจเขาก็เรียกร้องไปสิถ้าไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำตรงนี้มันคือปัญหาแต่แก้ปัญหาได้ต้องมาจับเก่าเข่าคุยกันจริงๆคือวงการหลักคือวงการละครไทยกับวงการซีรีส์เนี่ยนะครับต้องมานั่งคุยกับบุคลากรหรือองค์หัวหน้าองค์กรที่จะที่เรียกร้องเรื่องการรณรงค์ตรงนี้คุยกันจริงจังตอนนี้เหมือนกับให้ข่าวแล้วไม่นั่งคุยกันพอไม่คุยกันปุ๊บไม่มีทางเกิดขึ้นได้วงการไอ้วิธีการที่จะปรับไป12ชั่วโมงหรือทำไงให้มันลงตัวที่สุดนะครับคือไอ้การถ่ายเกิน12ชั่วโมงเนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าบางทีถ่ายกลางวันไม่เสร็จกลางคืนต้องมีกลางคืนแต่ว่ามาตรฐานมันคือไม่ใช่ทุกวันแต่ที่ผ่านมาคือวงการละครคือทำกันอาทิตย์ละ3-4วันซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันหนักเกินไปนะครับแต่ว่าเขาทำมานานแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำมาจนแบบเป็นเคยชินก็ทำกันอยู่กันได้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงเขาต้องเรียกเขามาคุยกันจริงจังไม่ใช่แบบให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยผมว่านี่ไม่ทางเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่คุยกันจริงจังเพราะว่าคนที่จะมาทำในอุตสาหกรรมต้องยอมรับกับเงื่อนไขนี้ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วจริงๆตลาดคือก็ถ้าต้องยอมรับไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่ถ้าคิดว่ายอมรับไม่ได้
ก็ต้องคุยกับเขาคือผมไม่ได้บอกว่าต้อง16ชั่วโมงเหมือนเดิมนะฮะคือเปลี่ยนแปลงกันสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาตรฐานของการกำลังการทำงานของมนุษย์เนี่ยมันทำหนักเกินไปก็ไม่ดีเพิ่งผมก็ไม่อยากให้ผมเองเป็นผู้กำกับผมก็ขยับไม่อยากเลิก4ทุ่มแต่เราต้องมีการคุยกันนะครับอย่างที่บอกมันต้องคุยกันตอนนี้มันไม่มีการคุยกันเลยนะครับมีแต่การแบบเรียกร้องแต่ว่าไม่มีการตกลงกันจริงจังว่าอะไรคือสิ่งที่ลงตัวที่สุดมันก็ไม่มันก็เลยจะไม่เกิดผลอะไรนะแน่นอนครับก็คือผมว่าหลายๆคนที่เสียชีวิตจากการอุบัติเหตุในการขับรถคือพวกทีมไฟทีมกล้องอะไรเงี้ยก็มาจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วบางคนก็เป็นเกี่ยวสุขภาพภายในจะเป็นโรคสโตรกหรือเป็นโรคความดันอะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดจากการพักผ่อนน้อยแน่นอนเป็นอยู่แล้วครับแล้วเราในฐานะคนทำอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราต้องการเรียกร้องหรือว่าต้องการจะแบบช่วยเหลืออะไรแบบนั้นไหมเพราะมันเกิดเคสแบบนี้มาเยอะมากพอสมควรแล้วผมไม่อยากเรียกร้องอยู่แล้วอยากช่วยอยู่แล้วครับอยากจะเป็นตัวนำด้วยซ้ำไปแต่ว่าคือต้องมีองค์กรที่เป็นเรียกกันมาประชุมกันทั้งหลายๆแบบหลายๆหน่วยที่มามีปัญหาอะไรมาจับข่าวคุยกันว่าอันนี้ถ้าเราจะลดเราเวลาลงคุณจะลดเงินเราไหมหรือว่าถ้าลดเท่าไหร่แล้วเกิดจากนี้เป็นกี่บาทมันต้องคุยกันอย่างเงี้ยครับแต่ผมอยากช่วยในการลดลงอยู่แล้วทีแต่ว่ามันยังไม่เห็นมีใครที่จะออกมาเป็นตัวนำจริงๆจริงๆจังใช่ครับอย่างการใช้แรงงานเด็กนะครับมีการพูดถึงว่าแบบใช้แรงงานเด็กมากเกินไปจนกระทั่งเหมาะสมเช่นถักร้องไห้มีการทำให้เด็กร้องไห้เขย่าเด็กร้องไห้ก่ออะไรอย่างเงี้ยจริงครับจริงมันก็เกิดแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการของผู้กำกับแต่ละคนหรือว่าทีมกำกับ acting แต่ละคนที่เขาใช้วิธีไหนบางทีให้เด็กร้องเองจริงๆก็มีเด็กที่ร้องเก่งแต่เด็กบางคนร้องไม่ได้เป็นเด็กที่แบบไม่ได้ถูกฝึกมาในการแสดงก็อาจต้องใช้วิธีการดุซึ่งผิดถูกผมก็ไม่รู้แต่เป็นวิธีการของเขาอะซึ่งเขาอาจจะเป็นคนกำกับการแสดงหรือเป็นคนที่สอนการแสดงมาก่อนเราก็ยังเราไม่เชี่ยวชาญเท่าเขาเราไม่สามารถวิจารณ์เขาได้แต่มันมีเกิดขึ้นจริงครับคือในหนังมันต้องมีเด็กอ่ะใช่มั้ยฮะมันก็ต้องใช้เด็กมาเล่นผมมองว่าก็ต้องใช้แรงงานเด็กเพราะมันคือหนังมีต้องมีเด็กละครต้องมีเด็กที่ตัวจริงๆมาเล่นก็ต้องใช้อยู่แล้วผมมองว่าแต่การดุให้เด็กร้องไห้ผมว่าก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการทารุณกรรมมันการดุซึ่งมันคงไม่ได้ดุกันทุกวันหรืออะไรแต่คือถ้าเสร็จงานแล้วก็อาจจะมีการปลอบโยนกันให้ขนมให้ของกินอะไรกับผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทำกันได้นะแต่ถ้าลงมือตีเด็กให้เด็กร้องไห้เมื่อไหร่อันนี้คือทารุณกรรมซึ่งผมไม่รู้ว่ากองไหนใช้วิธีนี้หรือเปล่าแต่แค่ดุว่าเอ้าร้องไห้แล้วร้องไห้เดี๋ยวนี้มาจะเป็นวิธีการของเขาเพราะเด็กเล่นไม่ได้มันก็ทำให้กองถ่ายมันล่าช้าแต่ว่าตอนแรกคือเด็กก็ต้องยินยอมที่จะมาทำงานอยู่แล้วก็ยินยอมอยู่แล้วใช่ครับใช่แล้วทุกคนต้องรู้บทแล้วว่าบทต้องเล่นบทอะไรซึ่งถ้าเป็นครองยินยอมอยู่แล้วก็ต้องทำไม่ได้แต่ถ้าลากเด็กจนเยอะเกินไปจนแบบ6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนอันเนี้ยทารุณกรรมเหมือนกันคือคุณต้องบริหารให้ดีว่ารู้ว่าเด็กเขาต้องการการพักผ่อนที่มากกว่าพวกผู้ใหญ่ถ้ารู้ว่าเอาเขาเข้าฉากคุณต้องบริหารให้ดีไม่ใช่เอาเขามากองแต่6โมงเช้าแล้วให้เขาเลิกตีหนึ่งหรือว่าเที่ยงคืน5ทุ่มผมว่ามันก็เกินไปเร็วนี้ไม่หมดแน่เพราะว่า1คือยังไม่คุยกันและ2คือยังมีคนที่ยังยอมรับเงื่อนไขที่แบบฉันทำได้คุณหรือไม่ทำฉันทำเองมันยังมีแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเปลี่ยนแปลงยากครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ